ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับ Maple Story M กันต่อและในวันนี้ Demon Adventure เราก็200นี่109เอ้ย198ใช่ไหมถ้าเกิดใครเล่นแล้วลงท้ายด้วย199นี่แปลว่าคุณเสียเหลี่ยมไอเห็ดแล้วนะนี่99% เราจะมารีวิวกัน200แล้วกันว่าเราไปทำอะไรไปบ้างก่อนที่เราจะ200นี่เลยอันนี้คลิปเมื่อวันที่2สัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่28นะเราเล่นวันที่28วันนี้วันที่18โอเค20วันพอดีมาถึงแล้วก็สร้างตัวปกตินะตอนแรกเป็นเวล3ใช่ไหมมาถึงเวล3เราอย่าเพิ่งไปใส่ไอ้นี่เด็ดขาดอันนั้นผมเตือนมาตั้งแต่คลิปที่แล้วนะก็ยังมีคนใส่อยู่นะใส่ปุ๊บฮาปั๊บแน่นอนอยู่ไหนวะนี่ไม่ใช่สิเออนี่เนี่ยไอ้ลูกเห็ดมันเหลี่ยมเราตั้งแต่เริ่มเว้ยพอถ้าเกิดเราใส่ที่เวล3มาจบ199แน่เพราะฉะนั้นเราต้องใส่ที่เลเวลที่เป็นเลขคู่อ่ะใส่เลขอะไรก็ได้ในวันนี้ผมใส่ตอนเวล4นะแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆปุ๊บแล้วผมก็ทำดาวแต่วันแรกไว้ที่165ดาววันแรกผมก็จะปล่อยแมป144ดาวนะไม่ได้ปล่อย158นะนี่มาเทสระบบไปเฉยหลังจาก130เป็นต้นไปผมก็ทำเควสอย่างเดียวนะทำทุกอันนะเนี่ยไอที่อยู่ในหน้าเนี่ยทำหมดเลยยกเว้นหลอดไพเรตไม่ต้องทำได้เปลือน้อยมากแล้วก็พอเลเวล170ปุ๊บเราจะโลเอสออฟสเปซได้ไอดันเนี่ย2อันเนี้ยยังไม่แนะนำให้ลงนะถ้าเกิดเราไม่ใช่168ดาวอะสมมติถ้าเกิดเรา168ดาวปุ๊บเราลงอันเนี้ยแม่งไม่คุ้มอันนี้ได้ประมาณแสนเท่าไหร่วะประมาณ150,000มั้ง200,000อะไรประมาณเนี้ยอันนี้ได้230,000แต่168ดาวมันได้ประมาณ180,000แต่ว่ามีคนช่วยตีเยอะไงมันก็เลยเร็วกว่าผมก็เลยเริ่มลง A space ที่อันที่3เป็นต้นไปลง A space ทุกวันพร้อมซุปงู1ขวด1กระป๋องนี่ดูดิไอ้นี่ซื้อแต่ซุปงูเห็นไหมวันละป๋องซื้อซุปงูกับแฟชั่นเนี่ยช่วงแรกวันแรกที่ใส่เนี่ยมีซุปงูเนี่ยวันละป๋องลูกค้าที่โลเอสเปซผมจะกดซุปงู1ขวดจนมาถึง190พอ190ปุ๊บอะเราจะไม่ลงอีโวลูชั่นแล้วมันได้น้อยมากหรือจะลงก็ได้นะมันได้ 0.02 อะไรประมาณนี้ก็จะ01เลยวันนี้ใครอยากลงก็ลงนะแล้วก็มินิแดนเจียนเวลาลงให้จิ้มแบบนี้จิ้มปุ๊บแล้วจิ้มอันนี้จิ้มแค่นี้แล้วก็เข้าไปตีให้มันครบให้2ตัวนี้มันครบ160หมายถึงว่ามันจะมีเควสให้ทำอยู่ข้างในอ่ะทำเสร็จก็กดออกมาได้เลยไอ้ขวดที่เราได้ตอนเลเวลอันนี้ให้เรากดที่เวล190เราจะกลายเป็น192นะเห็นบางคนบอกให้กด199ถ้าเกิดกดแล้วก้านี่คือแปลว่าเราเล่นผิดวิธีแล้วเราเล่นผิดวิธีตั้งแต่แรกกดแล้วก้าไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มเพราะเราจะไม่ไป199ครับเราจะไป200เลยจาก198เราจะโดดไป200เลยให้เรากดที่เลเวลแต่ถ้าเกิดใครลงเลขที่มาใช่ไหมมันก็ต้องกดที่เท่าไหร่นะ189ป่ะใช่ต้องกด189จะได้2เวลเซตฟาร์มของอันนี้ฟาร์มเซตที่ผมใช้ฟาร์มก่อนเลเวล200นะเดี๋ยว200ค่อยมาคุยกันดีว่ามีอะไรบ้างเซตอันนี้ผมใส่เซตรูทอาวุธได้มันถึงยืน180ดาวไหวผมไป180ดาวตอนเวล184มั้งอ่ะเราไปเวลอัพกันดีกว่าเปอร์เซ็นต์สุดท้ายปึ้ง200เรียบร้อยโอเค200แล้วกลับเมืองได้สำหรับคนที่เล่นมาเวล199ก็ดีใจด้วยนะครับจาก199ไป200ก็สัก4วัน5วัน6วันอะไรวะเนี่ยแล้วแต่เลยฮะก็จะเหนื่อยเวลสุดท้ายฮะ200พอดีกลับเมืองคืออาชีพเนี้ยเห็นเขาบอกว่าเปลืองเลือดเท่าที่ผมไปฟาร์มามันไม่ได้เปลืองเลือดเลยนะเอาไปดูใหม่มันเลือดแทบไม่ลดเลยดีกว่าจะไม่โดนตอนโดนตีอ่ะ
เนี่ยเลือดมันเด้งเห็นไหมอันนี้ไอ้สามหมื่นเมื่อกี้โดนชนนะเนี่ยทุกครั้งที่ไอ้พวกนี้บินไปโดนอะไรก็แล้วแต่เลือดเด้งนั่นเห็นไหมเลือดเด้ง 2% เป็นสกิลพาสซีฟนั่นเองแล้วข้อดีของอาชีพนี้มันกดยาคูณ2นะขวดเนี่ยไม่ว่ามันจะกดยาอะไรมันจะเพิ่มเลือด2เท่านะฮะอันนี้จะก็จะกลายเป็น 16,000 ขวดที่ใช้อยู่ก็จะกลายเป็น 24,000 ด้วยพาสซีฟของมันนั่นเองสกิลรีตัวค่านี้นี่เอง Hyper Potion Battery เพื่ออัตราฟื้นฟู HP 100% ก็คือ2เท่านั่นเองแต่ข้อเสียของอาชีพนี้ก็ไม่มีสกิลหลบแล้วแหละปัญหาหลักของอาชีพนี้สกิลหลบน้อยมากในกอง200เนี่ยผมยังไม่รู้นะว่า200มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปทำเควสก่อนแล้วก็อันนี้เพิ่มพลังโจมตีทุกๆ500 HP สูงสุดที่ 60% แปลว่าเราต้องเลือดประมาณ 300,000 นะเลือด 300,000 เราจะได้Physical Attack 60% นะก็คิดง่ายๆก็500ได้ 0.1 5,000 ได้ 1% 50,000 ได้ 10% 100,000 ได้ 20% 300,000 ได้ 60% ก็คือต้องมี HP 300,000 นะถึงจะได้ Physical Attack 60% สูงสุดมันสุดแค่นี้แล้วก็อีกอันนึง Star Force จะได้เลือดสูงสุด10% เราต้องมีสตาร์ฟอร์สเท่าไหร่ถึงจะได้ HP 10% ก็คิดเหมือนคล้ายๆกันถ้าสตาร์ฟอร์สได้ 0.1 50 สตาร์ฟอร์สได้ 1% 500 สตาร์ฟอร์สได้ 10% 500 สตาร์ฟอร์สตัวหลักผมยังไม่ถึงเลยชิบหายสกิลโคตรไร้ประโยชน์นี่อันนี้ถ้าดูเลือดไลท์แซฟ 1% บวกกับของคลาสต่อไปปะนี่ Advanced Light Sap ดูเลย 1% เป็น 2% 2% ของ 75,500 ที่มันเด้งมาเนี่ยเด้งเนี่ยไม่ว่าสกิลอะไรเราไปสกิลโดนมอนเลือดจะเด้ง 1,500 เรื่อยๆอันอย่างไอ้เช่นนี้เสียเลือด 10,000 เสียเลือด 15% ใช่ไหมแต่เรามีท่าเขียวๆนี่อยู่ท่าเขียวๆก็คือท่าไฮเปอร์ท่านี้เราจะไม่เสียเลือดประมาณ30วิคูลดาวน์60วินาทีแปลว่ามีช่องว่าง30วินาทีที่เราจะเสียเลือดก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่ดีสังเกตเห็นเลือดเนี่ยไม่ลดนะถ้าไม่โดนชนนะเนี่ยไม่มีท่านั้นอยู่เห็นไหมเลือดมันเด้งเห็นไหมใครบอกคุณชีพนี้เสียเลือดวะไม่เห็นมันจะเสียเลือดตรงไหนเลยเดี๋ยวเราจะไป200หรือว่าเราจะเสียเลือดด้วยสกิล V ไหมเดี๋ยวผมขอไปทำเควส200ก่อนแล้วกันคือมาถึงแล้วเราก็ทำเควสของเวล200เนี่ยให้มันจบก่อนเราจะได้ถ่ายลูกแก้วได้ไอ้เควสสีฟ้าเมื่อกี้เนี่ยอีกมิติหนึ่งทำให้มันจบทำเควสเสร็จแล้วปุ๊บเราจะได้เมื่อกี้ V-Matic คราวนี้เราจะไปทำเควสแรกก่อนมาถึงเราจะตีไม่เข้าแล้วดูสังเกตที่นี่สูตรใส่30ตีเข้าทีละหนึ่งเห็นไหมให้เราไปที่อาเคนซีโบนก่อนติดตั้งไอ้นี่ก่อนลูกแก้วอาเคนเราจะตีเข้าเรามาดูกันว่ามีโนดอัพเกรดอะไรบ้างดีวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะอันนี้มีละหนึ่งแน่นอนเท้าสั้นซอสอีท่าเวลรอยชื่ออะไรวะเดี๋ยวดูก่อนExit Execution ความจริงถ้าเกิดเราเล่นมาเองยังไงเราก็รู้ว่า KO มีอะไรบ้างนะยังไงก็ต้องรู้อ่ะท่าที่ใช้บ่อยๆแรงๆอ่ะมีท่านี้1Execution 2ความจริงวิธีเทสง่ายที่สุดก็แค่เข้าไปในดันป่าหมอกนี่แหละมาดูเทสพลังก่อนเวล200เดี๋ยวขอดูท่าโล่ก่อนอันนี้ไม่แน่ใจดูก่อนว่ามันแรงหรือเปล่าโล่แรงเหรอวะงั้นแปลว่าทีโอสรุปให้เลยแล้วกันทีโอของอาชีพนี้มีเอาสั้นซอสโล่แล้วก็ Exit Execution 3อันนี้ก่อนมีใครจะย้อนแย้งอะไรไหมงั้นแปลว่า Hyper Skill เราก็ต้องอัพด้วยนะโล่เนี่ย
Nature Rainforest เนี่ยอันนี้อัพอันนี้อัพ3อันแรกเลยอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยอัพ3อันแรกเลยอันนี้ผมไม่ได้อัพเพราะว่าอันนี้ผมเป็นตัวฟาร์มผมเลยไม่ได้อัพบอสรัดกับคีดาเมจอ่ะก็คืออัพ3อันบนนี่เลยสายคนเล่นปกติ3อันบนโอเวอร์ลอร์ดรีลีสเนี่ยไม่จำเป็นต้องอัพผมลองดูแล้วมันน่าจะทันอยู่อันเนี้ยต้องอัพเรนฟอร์สแอดรีนอลเนี่ยเพิ่มความแรงที่สุดท้ายเข้าไปอีกอันนี้ผมเพิ่มระยะเวลาโล่อันนี้ไว้ฟาร์มไงคือถ้าโล่มันแรงอ่ะก็ต้องอัพด้วยป่ะอัพวันนี้ด้วยป่ะถ้าโล่มันแรงจริงอ่ะเดี๋ยวขอดูตอนมีสกิลอีกทีแล้วกันค่อยสรุปในสุดก็ทำเควสหมดทุกอย่างสักทีพอทำเควสสี่เหลืองหมดปุ๊บเราจะได้เควสประจำวันมาอันนี้ต้องทำทุกวันนะเพื่อเอาอาร์เคนแล้วก็จะมีอันนึงที่เราต้องทำก็คืออาร์เคนริเวอร์เพื่อเอาไอ้ลูกแก้วนี่เหมือนกันเพราะว่าด้านหลังๆมันต้องใช้ลูกแก้วนะเนี่ยไหมถ้าลูกแก้วไม่ถึงเราจะตีมอนไม่เข้านะแต่เราคนที่แอตแทกน้อยๆเนี่ยอัพลูกแก้วซะบางคนไม่ชอบอัพลูกแก้วลูกเป็นโรคอะไรกันลูกแก้วเนี่ยถ้าอัพเต็มเนี่ยได้แอตแทก 1,900 เลยนะวิวของตัวหลักของวิว3ลูกอ่ะลูกละ20ลูก2ลูกแรกวิว20แล้วก็ได้แอตแทก 4,000-5,000 อ่ะ 4,000 กว่า3ลูก 5,000 เอาง่ายๆคืออัพลูกแก้วเนี่ยเราเอาตังค์ไปใส่ปุ๊บเราได้พลังโจมตีกลับมาทันทีเราทำบางอย่างอ่ะเราตีแตกไปเราเสียไปเลยไม่ได้อะไรกลับมาอันนี้เราควรอัพนะบางคนไม่อัพลูกแก้วหรือเป็นโรคอะไรกันงงเหมือนกันอันนี้อัพแล้วเราได้ของตอบแทนมาทันทีก็คือแอตแทก90ต่อ1เวลแต่บางอย่างตีปุ๊บแล้วสลายไปเลยเงินก็สลายไปเลยโอเคพอเราส่งโค้ดอะไรมาเสร็จเราจะได้ลูกแก้วมา20ลูกต่อวันแล้วเราก็มาทำการอัพแบบนี้ปึ๊บพัฒนาค่าเอา15ล้านในช่วงแรกช่วงหลังมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอัพปุ๊บเราจะได้พลังจังซีเห็นไหมฟิสิคอลแอตแทกปวด90ก็ได้พลังจังซีเพิ่มขึ้นอันนี้ตันที่เวล20นะเวลหลังก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆตามสูตรมันนั่นแหละส่วนดันเจี้ยนนี้ต้องลงให้ดูไหมอ่ะลงให้ดูก็ได้เข้าไปมาถึงเฟสแรกเนี่ยไม่ต้องทำอะไรปล่อยออโต้ได้เลยหอแรกจบแล้วส่วนใหญ่ผมจะมาห้องขวานะห้องซ้ายมันนานกว่าถ้าทำห้องขวาแล้วกดมือแป๊บเดียวจบเนี่ยมันจะมีให้เลือกไปทางซ้ายทางขวาทางซ้ายนี่ออโต้อย่างเดียวนะแต่ว่านานมาฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้เร็วกว่าเราก็จิ้มลูกแก้วเข้าไปแบบนี้พอเราเข้ามาแมปนี้ปุ๊บไอ้ตรงนี้กดบนได้นะมันจะขึ้นบนล่างแล้วมันจะมีหนอนโผล่มาทางซ้ายขวาได้เนี่ยทำตามนี้ได้เลยมันโผล่มาที่เดิมตลอดพอโผล่มาพวกแล้วก็ยิงเลยปื๊ดเห็นไหมเห็นซ้ายปะเรายิงเผื่อเลยยิงดักเลยพอขึ้น1แสน1แสน5ปุ๊บให้เราหันขวายิงต่อเฮียมอนด้วยนะพอสองแสน5ปุ๊บลงล่างเฮียมอนด้วยแล้วก็ยิงซ้ายต่อตามนี้เลยพอบนขึ้นสนามแสน5ปุ๊บเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังขวาต่อ4ปุ๊บขึ้นไปเคลียร์มอนก่อน1ทีแล้วก็ยิงย้ายมันออกมาโอเคครบประมาณนี้ลงได้ทีละครั้งนี่ดันเนี้ยลงได้ทีละครั้งเมื่อก่อนนี้ต้องลงทีละรอบเดี๋ยวนี้ลงรูดได้เลย5รอบนี่10เปอร์เนี่ยทำแค่เควสพวกนี้ได้10เปอร์ได้ลูกแก้วอีกแล้วเอาลูกแก้วมาอัพต่อเนี่ยเราอัพคือเราสามารถใส่เข้าไปได้โดยที่ยังไม่ต้องอัพก็ได้เรามีตังค์ไว้อัพก็ได้อ่ะตอนนี้มันให้โหนดเรามา10เม็ดตอนทำเควสรายวันเอ้ยตอนทำเควส200เมื่อกี้อันเนี้ยเราจะได้ V1 แน่นอนอันเนี้ยเม็ดแรกเดมอนเฟนซี่แล้วก็รู10อันที่เหลือเลยปึ๊บ Defender of Demon อะไรไม่รู้เนี่ยไปดู V เม็ดอีกก่อน
ทุกครั้งที่เราเลเวลอัพเราจะอัพช่องนี้ได้หนึ่งครั้งใช่ไหมเลขหนึ่งกดอัพไปเลยอัพช่องเดียวให้มัน55ไปเลยนะเพิ่มเลเวลสกิลอ่ะนี่ V1 V2 V3 แล้วก็ V4 เอา4ท่านี้ก่อนมาถึงเมื่อกี้เรามี V1 แล้วใส่เข้าไป V1 คือท่าเดมอนเป็นซี่แล้วเรามาดูก่อนว่าเมื่อกี้เราได้ TO หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกไป TO 3สกิลนี้ต้องมีสกิลที่บอกเมื่อกี้ตัวสกิลแรกนี่สำคัญสุดแถวบนสุดอ่ะต้องให้ตรงกับที่3สกิลที่ผมบอกก็คือหนวดอัพเกรดท่านี้มี Thousand Sword มีโล่แล้วก็มี Execution Exit Execution 3สกิลนี้ต้องอยู่ในแถวบนสุดเสมอถึงจะคุ้มค่าดูก่อนมีป่ะดูหน้าสแลชไม่ใช่ Demon Style ไม่ใช่Thousand Swordซิลชาร์จไม่ใช่แต่ว่าอันเนี้ยใช่คือว่าหนึ่งก็ใส่ไปก่อนก็ได้อันเนี้ยพอได้อันนี้มีเนเธอร์ชิลนี้ไม่ได้อ่ะมีอันทรงดีสุดก็คืออันนี้งั้นอันอื่นเราจะย่อยทิ้งให้หมดแต่ก่อนย่อยทิ้งเราใส่ก่อนเดี๋ยวย่อยผิดอันExit Execution กับ Thousand Sword ได้มา2อันก่อนใส่ไปก่อนส่วนมันมีสกิล5หนึ่ง5อะไรไม่รู้เดี๋ยวขอดูก่อนคืออะไรเรียกเมลมาเฮ้ยออร่าอันท่านี้เป็นออร่าว่ะเออท่านี้ใช้ง่ายเฮ้ยเดินชนอย่างเดียวว่ะเอ้ยใช้ได้โอเคอันนี้เป็นท่าเปิดปิดว่ะคือถ้าเกิดเราเปิดปุ๊บมันบอกว่าเราจะตัดการฟื้นฟูโอ้หิวเลือดไม่ขึ้นจริงนี่กดยาเนี่ยกดยาเพิ่มน้อยมากถ้าเกิดเราเปิดท่านี้เลือดฟื้นไม่ได้ต้องเปิดปิดแล้วท่านี้บ้าข้างเกินไปคือสกิลที่เราแบบยังไม่ต้องใช้อ่ะรีเอ้ยไม่ใช่ย่อยไปเลยเดี๋ยวเราจะไปสร้างเพิ่มโอเคเดี๋ยวกลับไปเอาโน้ตที่เราเก็บไว้ก่อนจะพอปะเนี่ย25เม็ดนี่ก็ฟาร์มมาหลายวันอยู่นะ25เม็ดเนี่ยดูอาเคนซิโมนเนี่ยแท็ก 5,000 นะ3ลูกรวมกันเนี่ยลูกละ 1,800 คือได้ดาเมจมาตรงๆไม่เอาไม่รู้จักครับกันก็เป็นโรคอะไรกันไม่เข้าใจมาเปิดไปละ25ไปให้มันจบได้เบสซิ่งมาท่าหนึ่งได้เฟนซี่มาอีกแล้วได้ V3 ป่ะเมื่อกี้ไปดูก่อนได้ V4 ท่าแดงๆหน้าแดงๆ V4 ปึ๊บ V2 กับ V3 เป็น Demonic Burst Blast กับ Dimension Sword มีไหมเนี่ยท่านี้ไม่เอายังไม่เอาหมายไม่เอาออกไปก่อนช่องเราไม่พอนะช่วงแรกโอ้โหไม่ได้สกิล V เลยอะเบสิ่งนี้ก็แรงนะแต่ว่ายังไม่ใช้ตอนนี้เพราะช่องเราไม่พอแล้วปลดช่องได้นะเสียตังค์เพิ่มแต่ตัวนี้ผมคงไม่ปลดนะเจ็บแต่รีวิวแค่นี้พอเดี๋ยวไซส์ครบ 4V ก่อนตอนนี้เวลาย่อยดูได้ว่าเป็น TO หรือเปล่าไม่ใช่ TO ย่อยให้หมดอันนี้มันเกือบเป็น TO นะนิดเดียวเองเก็บไว้ก่อนไอพวกนี้ยังไม่ต้องใช้ย่อยไปเลยโอเคตอนนี้เรามี330แล้วสร้าง V2 กับ V3 ก็คือ Demonic Bass แล้วก็ Dimension Slot Dimension Slot เข้าไปนี่ครบแล้ว V4V มาดูท่ากันดีกว่าอะไรระเบิดตุ้มๆนี่ Demonic Bass เหรอท่าดาเมจแก่ตัวรอบๆแล้วก็ฟื้นเลือดตัวเองเป็นสกิลดูดเลือดนะเดโมนิกบัสนี่นะปลดปล่อยการระเบิดดาเมจที่อยู่ใกล้เคียงฟื้นฟูให้เพียงคุณสกิลมีคูลดาวน์อยู่แตะปุ่มสกิลเพื่อสร้างระเบิดทรงพลังระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ดูดเลือดคืนมาด้วยถ้ามันดูดเลือดได้เราก็แปลว่าเราเปิดท่านั้นได้ดิอ
เราจะเปิดท่านี้ปึ๊บเปิดท่านี้ปึ๊บต่อไปเดมอนิกซอสเรียกดาวมาแต่ท่ามันดูแปลกๆว่ะไม่มีท่าโจมตีแบบใส่เลยหรอไม่ได้บัฟเรื่องไงเนี่ยอ่ะมีสิฮะงงเรือเที่ยวนี้มีแต่บัฟหรือไงในระเบิดบึ้มบึ้มบึ้มโอ้ยดูเลือด 19% วะเนี่ยบอกตรงว่างงลองไปแบบวัดที่ป่ามอดีกว่าเอาตรงๆนะโคตรงงสกิลเลยอาชีพเนี้ยผมอาจจะรีวิวผิดถูกขออภัยจริงงงอ่ะสกิลอาชีพเนี้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะกดไปทุกท่าแล้วกันจิ้ม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 แดงๆนี่คือท่า V4 ว่าไอ้ท่าหน้ากากของเราเราฟันจะ V แบบมีไอ้แดงๆขึ้นมาเอคิวชั่นท่า V1 เป็นออร่าโอเคพอหมดแล้วไม่มีแดงๆแล้วพอเราเปิดออร่านี่แม่งเลือดไม่เด้งเลยอันตรายไอ้ออร่า V1 เนี่ยexit execution demon fancy v1 แล้วก็อ๋อท่าน้ำหนามเมื่อกี้โอ้ยฮิตเยอะใช้ได้นะท่าน้ำเมื่อกี้ dynamic sword มีปาโลด้วยถ้าดูจากขนาดนี้แล้วผมว่า nether slide เนี่ยแม่งไม่ต้องใส่ละเสียจังหวะnether slide ไม่ต้องใส่เดี๋ยวลองใหม่ไปท่านี้แรงว่ะเดี๋ยวเราปิดท่านี้ก่อนคือถ้าเราเปิดท่านี้เลือดเราไม่เด้งไม่รู้พาฮิวได้หรือเปล่าไม่น่าได้ท่านี้มันก็ดูดเลือดคืนนะไอเนี่ยไอ้ระเบิดบึ้มบึ้มบึ้มเนี่ยโอเคดาเมจมันดูเฉลี่ยเฉลี่ยกันอยู่นะไม่ได้มีท่าไหนแรงไปกว่ากันไอ้ภูดาวโคตรนาเลยกดออร่าปุ๊บดาบอันนี้ก็นี้แล้วก็ฟันนี่กดสกิลดังซ้ำได้ด้วยยิงดาบตามฟุ้งหายไปเลยเนี่ยท่านี้แรงมากนะฮะไอ้หน้าแดงๆฮะดูทรงแล้วน่าจะแรงสุด Exit Executionถ้าดูจากแบบนี้แล้วผมว่านี่มันน่าเป็นสายดีเบสนะเมื่อกี้ผมเปิดท่าปิดท่านี้เร็วไปเดี๋ยวไปรอกับบอสจริงๆเดี๋ยวมีตัวไหนที่จะไม่ฆ่าบ้างสิงโตไม่ได้ฆ่ามาสิงโตเลยรอแป๊บมาถึงเปิดออร่าก่อนเลยเปิดดาบเปิดอันนี้เปิดนี้ล็อกมันปุ๊บเปิดบังไคร์เฮ้ยเราเลือกไปรถนี่หว่าเมื่อกี้โดนตบใช่ไหมอ๋อรถอยู่อันนี้ยอมโดนนะอยากรู้ว่ามันเลือกรถแค่ไหนในโพสท่าวันนี้ไม่โดนสะท้อนในโพสท่าวีเนี่ยเปิดแช่ได้ซึบเปิดออร่าแผ่เผาต้องรู้สึกมันถึกจังวะโดนแต่ฟ้าพาหัวไม่โดนเลยลองฮิวล่าตัวไปดูดิว่าฮิวล่าจะไหวไหม
โคตรงงกับสกิลมันอ่ะผมว่ามันก็เป็นสกิลแบบกดๆเฉยๆอ่ะไม่ต้องคอมโบอะไรเยอะหรอกมั้งเปิดมาเรียฟันมี4คูดาวโคตรนานเหมือนจะสู้ไม่ได้ดาเมจไม่พอลองตีไปตีเฉยๆอยากรู้ว่ามันจะตายไหมแต่ชิ้นนี้ถึงมากเวลาเรียกดาบแล้วดาบสปิดจะออกมาอ๋อดาบท่านี้มีหนึ่งโพเทเห็นดาบรอบตัวปะอ๋อโอเคดาบหายไปแล้วเลือดเด้ง 7,500 7,500 ไอ้ท่านั่นแหละไอ้ท่าไดมอนิกเบิร์ดไอ้ท่าระเบิดบึ้มๆเนี่ยเวลาเรากดใช้อ่ะดูดเลือดทีละ 10% 10%เผื่อที่ได้ยืนทนได้เลยนะไม่ต้องกลัวตายมาคิววีมาอย่าคือบอกว่าจังหวะนี้เราจะไม่โดนสถานะอะไรเลยตอนที่เราเปิดสกิลแดงๆเนี่ยก็คือไม่โดนสตาร์ทไม่โดนสะท้อนคิวโคตรเจ๋งอะนะถ้าไม่โดนซ้ำไม่โดนซ้อนอ่ะหมดแล้วเก่งได้เป็นทองพักแต่มันถึกมากเลยนะแทบไม่ต้องหลบบอสในตัวอื่นนี่ตายห่าแล้วเนี่ยข้อเดียวอาชีพนี้ใส่ยืนชนแต่ว่ายืนชนบอสสภาพเนี้ยล็อกบอสเป็นตัวอื่นที่สู้กับฮิวรานี่เลือดเราจะลดลงเรื่อยๆถ้าโดนสแตงกิทอ่ะนี่เลือดแค่ไปลดนี่ดาวโคเทดาวท่านี้ได้ท่านี้ต่อให้ V1 มันจะฟื้นเลือดน้อยแต่มันก็ดูดเลือดได้อยู่ดีอ่ะดูดเลือดจวบๆสู้ฮิวราไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบอะไรเลยอ่ะลองโดนเลเซอร์นี่อ่ะตายป่ะอืมไม่ตายนะครับโอ้โหพอเทิร์นฮิลลิ่งนี่สุดยอดเหลือเกินอะไร 100% มาตรงนั้นน่ะตรง HP อ่ะต้องให้จะตายดูเลือดดิดูเลือดเมื่อกี้เลือดผมจะตายแล้วไอ้เหี้ยเกือบหลับแต่กลับมาได้พอวีต่อมาปุ๊บดูเลือดคืนเฮ้ยเมื่อกี้แม่งเกือบหลับอ่ะจะกลับมาได้อ่ะคิดดูดิหึจัดไอ้ทีนี้ผมว่าหมอคนแบบขี้เกียจหลบเพราะว่าแต่ถ้าเกิดโดนพวกวันทิ้งคิวก็น่าตายอยู่ดีพอเลือดจะหมดปิดไว้หนึ่งอ๋อโอเคเปิด V1 เปิดฮิลเปิดดาบตามเวิร์สตรีมไอ้ท่าดาบนี้เขาเท่เลยนะเดมอนิกซอสมาหวัดอะเดี๋ยวบัฟหน่อยแล้วกันอาชีพแบบว่าหิวอะซื้อช้อปปิ้งไปตีไปไม่ต้องทำอะไรมากช้อปปิ้งไปตีไปกดยาไปไม่ตายถึกจัดมาเรานี้กดบัฟนิดนึงมาบัฟมาแล้วช้อปปิ้งไปตีไปแบบชิวๆจะเปิดทำไปตายนะล็อกตาบนสตรีมไม่ต้องตกใจทำไมดีไม่เข้าก็เพราะว่าดาบมันกัดแค่นั้นแหละจบไปทีนี่แหละ
V1 V1 นี่แบบถ้าเกิดเรือจะหมดต้องใช้กดปิดโอเควันนี้ก็น่าจะจบแล้วคือผมก็จะรีวิวถ้าไม่ได้เป๊ะมากนะคือคอมโบมันไม่มีอะไรมากอะเวลาเลือดจะหมดก็ปิด V1 เวลาเลือดจะหมดปิด V1 เพราะ V1 มันจะเติมเลือดไม่ขึ้นแล้วพอหรือไม่ก็กด V2 ก็ได้ V2 จะดูดเลือดศัตรูที่อยู่รอบๆมาเป็นระเบิดเวลากด V3 ปุ๊บจะมีท่าดาบโผล่มาไหมเวลาตีใส่ม่อนเอาเวลาไม่มีม่อนเล็งก็จะไม่ขึ้นนะแล้วก็ V4 ก็จะเป็นดาบรอบหัวพวกแป้งๆเหมือนอาเดลอะเหมือนเป็นวงซากุระตัวนี้ผมก็ไม่น่ามีอะไรแหละเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปปล่อย158ดาวแล้วก็ปิดจ็อบผมไม่ได้ไปต่อเหมือนฮายาโตะนะนี่ถ้า V4 เอ้ย V3 ดาบฟันรัวๆรอบตัวก็ประมาณนี้เรื่องเช่นนี้นะอ๋อดูดาเมจเมื่อกี้ก่อนว่าอันไหนมันดีสุดนี่อาชีพสาย DPS 100%โอเคถ้า V1 เพราะว่า V1 เอาตัวเข้าไปแนบเยอะสุดแล้วก็ท่าโจมตีธรรมดาแล้วก็ฟาโล่เดมอนิกเบิร์ดคือท่าฮิลแล้วก็ดาบฟันรัวๆอันนี้เป็นท่าระเบิดอุ้ยท่านี้เป็น14คิตเหรอวะตีไป14นาทีตีโคตรนานดาเมจไม่ค่อยมีได้ละดูทรงแล้วอันนี้สาย DPS นะไม่ใช่สายเบิร์ดอันนี้ตอนตีสิงโตก็ประมาณระนี้นะคลิปนี้ยาวแน่ๆก่อนที่มันจะยาวไปมากกว่านี้เพราะว่าแค่นี้แหละส่วนผมจะไปต่อไหมไม่แล้วเพราะว่าจะไปเก็บตังที่158ดาวนั่นเองไม่มีแมปฟาร์มตังของเราปล่อยแบบนี้ยาวๆแล้วบอกเลยว่าชิวบอร์ดมันไม่เปิดวีเปิดท่านี้ให้เปิดให้เราจะตายบอกเดินเปิดออร่าชิวบอกเลยว่าชิวโอเคครับวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วคือผมอาจจะสกิลอาจจะรีวิวสกิลผิดไปบ้างก็ขออภัยไปในหน้าที่นี้ก็เอาไว้เจอกันในตัวถัดไปตัวถัดไปน่าจะเป็นเคนมาไหม See you again next time